4ข้อดีที่ iPhone 16 Pro จะมีเหนือกว่า iPhone 16สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ4ข้อดีที่ iPhone 16 Pro จะมีเหนือกว่า iPhone 16Apple จะเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPhone เรือธงทั้งหมดในสัปดาห์หน้ารวมถึง iPhone 16และ iPhone 16 Pro หากคุณกำลังคิดล่วงหน้าว่าจะซื้อรุ่นไหนนี่คือข้อดีที่แตกต่างกันเล็กน้อยที่ iPhone 16 Pro จะมีมากกว่า iPhone 16แม้จะมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าที่คาดไว้ในปีนี้ iPhone 16 Pro จอใหญ่ขึ้น iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max มีข่าวลือว่าจะขยับหน้าจอเพิ่มขึ้นโดย iPhone 16 Pro จะใช้หน้าจอ 6.3 นิ้วiPhone 16 Pro Max จะใช้หน้าจอ 6.9 นิ้วซึ่งใหญ่กว่า iPhone 16ที่ลือว่าจะใช้หน้าจอ 6.1 นิ้ว iPhone 16 Plus ใช้หน้าจอ 6.7 นิ้วเหมือน iPhone 15ปีที่แล้วครับหน้าจอ 6.3 นิ้ว 6.9 นิ้วจะเป็นหน้าจอใหญ่ที่สุดเท่าที่มีมาใน iPhone และเป็นการอัปเกรดขนาดหน้าจอให้มีความแตกต่างระหว่างตัว Pro กับตัวธรรมดาครั้งแรกนับตั้งแต่ iPhone 13และนอกจาก iPhone 16 Pro จะจอใหญ่กว่าแล้วรุ่น Pro จะมาพร้อมหน้าจอโปรโมชั่น 120 เฮิรตซ์เสมอซึ่งเป็นสเปคที่ iPhone ตัวธรรมดาไม่มีกรอบไทเทเนียม iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max รุ่นปีที่แล้วเป็น iPhone รุ่นแรกที่มาพร้อมกับกรอบตัวเครื่องวัสดุไทเทเนียมเปลี่ยนจากสแตนเลสใน iPhone 14 Pro โดย iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max มีรายงานว่าจะใช้กรอบเครื่องวัสดุไทเทเนียมเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนรูปแบบการลงสีใหม่ทำให้กรอบไทเทเนียมมีความมันเบาขึ้นเป็นรอยนิ้วมือและรอยขีดข่วนยากขึ้นกล้องหลังอัปเกรดใหม่ถึงแม้ iPhone 16 iPhone 16 Plus จะมีข่าวลือว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการวางกล้องหลังใหม่ให้เป็นแบบ2ตัวแนวตั้งเพื่อรองรับการถ่ายสเปเชียลวิดีโอแต่ตัวกล้องก็ยังมี2ลีนก็คือ Wide Ultra Wide แน่นอนว่า iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Maxจะมีจำนวนกล้องหลังที่มากกว่ามีกล้องหลัง3ตัวคือ Wide Ultra Wide Telephoto ด้วยจุดเปลี่ยนแปลงตามข่าวลือนั้นเผยว่ากล้อง Ultra Wide จะอัปเกรดใหม่มาพร้อมความละเอียด48ล้านพิกเซลช่วยให้ถ่ายภาพ 0.5x ได้ละเอียดขึ้นคมชัดขึ้นถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีและถ่าย Pro RAW 48ล้านพิกเซลได้ด้วยขณะที่ตัวธรรมดายังใช้ความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่าเดิมนอกจากนั้นกล้องเทเลโฟโต้ของ iPhone 16 Pro จอ 6.3 นิ้วก็ลือว่าจะอัปเกรดเช่นกันมีการนำเทสทราพิซึมมาใช้ช่วยให้ iPhone 16 Pro รองรับการซูมแบบออปติคอน 5x ได้ซึ่งใน iPhone 15 Pro ทำไม่ได้ทำได้เฉพาะ iPhone 15 Pro Max เท่านั้น iPhone 15 Pro ซูมออปติคอนได้ 3x ส่วน iPhone 15 Pro Max ซูมออปติคอนได้ 5x แรงกว่าiPhone 16 iPhone 16 Pro รุ่นใหม่ปีนี้หรือว่าจะมาพร้อมชิป A18 Series โดย iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max คาดว่าจะมาพร้อมชิป A18 Pro ที่คาดว่าตัวสเปคจะทรงพลังกว่าชิป A18 ซึ่งคาดว่าชิป A18 Pro จะมาพร้อม GPU 6 คอร์มากกว่า A18 ที่มาพร้อม GPU 5 คอร์นอกจากนั้นรายงานเผยว่าชิป A18 Proจะปรับปรุงอัปเกรด New Raw Engine ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเพื่อให้รองรับการประมวลผล AI หรือ Apple Intelligence ได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุป iPhone 16 iPhone 16 Pro คาดว่าจุดต่างกันอาจมีไม่มากเพราะข่าวลือเผยว่า iPhone 16 Series ทั้ง4รุ่นจะมาพร้อมปุ่มด้านข้างตัวเครื่องที่เหมือนกันอย่างเช่นปุ่ม Action ปุ่ม Capture ซึ่งวัสดุตัวเครื่องจอชิปและกล้องอาจเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทั้ง2รุ่นมีความแตกต่างกัน It Glow Time Apple ประกาศจัดงาน It Glow Time วันที่9กันยายน2024หรือ10กันยายนเวลาเที่ยงคืนประเทศไทยและคาดว่า iPhone 16จะเปิดตัวในงานดังกล่าวส่วนจะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันในวันงานได้เลยที่มา9 to 5 Macเปิดราคาเทรดอิน iPhone ก่อน iPhone 16เปิดตัวลดสูงสุด 38,000 บาทชวนสำรวจราคาเทรดอิน iPhone รุ่นเก่าก่อน Apple เปิดตัว iPhone 16 เรือธงรุ่นใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Apple เตรียมจัดงานใหญ่ It Glow Time ในวันที่10กันยายนเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยณ Apple Park เมืองคูปติโนในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่รวมถึงไลน์อัพของ iPhone 16ที่หลายฝ่ายจับตาการอัปเกรดดีไซน์และฟีเจอร์ต่างไปจนถึงการใช้งานร่วมกับ Apple Intelligence ที่เปิดตัวในงาน WWDC 2024เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อวาระการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่เวียนมาอีกครั้งหลายคนรู้สึกว่าสมาร์ทโฟนในมือเริ่มสั่นต้องการเปลี่ยนเครื่องใหม่และตัดสินใจนำเครื่องเก่าไปเทรดอินเพื่อนำส่วนต่างมาซื้อเครื่องใหม่ในราคาที่ถูกลงแล้วราคาเทรดอิน iPhone รุ่นเก่าแต่ละรุ่นเป็นอย่างไรรวบรวมข้อมูลราคาเทรดอิน iPhone แต่ละรุ่นเกรด A ณวันที่10กรกฎาคม2567มาสรุปไว้ดังนี้ iPhone SE 2020 64GB 2,000 บาท 128GB 2,500 บาท256GB 3,000 บาท iPhone SE 2022 64GB 2,500 บาท 128GB 3,000 บาท 256GB 3,500 บาท iPhone XR 64GB 3,500 บาท 128GB 4,000 บาท 256GB 4,500 บาท iPhone XS 64GB 3,500 บาท 256GB 4,000 บาท512GB 4,500 บาท iPhone XS Max 64GB 4,500 บาท 256GB 5,000 บาท 512GB 5,500 บาท iPhone 11 64GB 5,000 บาท 128GB 6,000 บาท 256GB 6,500 บาท iPhone 11 Pro 64GB 7,500 บาท 256GB 8,000 บาท 512GB 8,500 บาทiPhone 11 Pro Max 64GB 8,000 บาท 256GB 9,000 บาท 512GB 10,000 บาท iPhone 12 Mini 64GB 5,000 บาท 128GB 5,500 บาท 256GB 6,000 บาท iPhone 12 64GB 8,000 บาท 128GB 8,500 บาท 256GB 9,000 บาทiPhone 12 Pro 128GB 12,500 บาท 256GB 13,500 บาท 512GB 14,500 บาท iPhone 12 Pro Max 128GB 14,500 บาท 256GB 15,500 บาท 512GB 16,500 บาท iPhone 13 Mini 128GB 8,000 บาท 256GB 9,000 บาท 512GB 10,000 บาทiPhone 13 64GB 12,500 บาท 128GB 13,500 บาท 256GB 14,500 บาท iPhone 13 Pro 128GB 16,000 บาท 256GB 17,000 บาท 512GB 18,000 บาท iPhone 13 Pro Max 128GB 20,000 บาท 256GB 21,000 บาท512GB 22,000 บาท iPhone 14 128GB 16,000 บาท 256GB 17,000 บาท 512GB 18,000 บาท iPhone 14 Plus 128GB 17,000 บาท 256GB 18,000 บาท 512GB 19,000 บาท iPhone 14 Pro 128GB 22,000 บาท256GB 23,000 บาท 512GB 24,500 บาท iPhone 14 Pro Max 128GB 26,000 บาท 256GB 27,000 บาท 512GB 28,000 บาท iPhone 15 128GB 19,000 บาท 256GB 20,000 บาท 512GB 21,500 บาท iPhone 15 Plus 128GB 25,000 บาท256GB 21,500 บาท 512GB 22,500 บาท iPhone 15 Pro 128GB 27,000 บาท 256GB 28,000 บาท 512GB 29,500 บาท iPhone 15 Pro Max 256GB 34,000 บาท 512GB 36,000 บาท 1TB 38,000 บาทอย่างไรก็ตามการประเมินราคาเทรดอินของ iPhone แต่ละรุ่นขึ้นอยู่กับเกณฑ์การประเมินของแต่ละร้านโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่น
ความสมบูรณ์ของตัวเครื่องและความลื่นไหลในการใช้งานซึ่งต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emza Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ